มาดูประเด็นอ่อนไหวนะคะนั่นก็คือเรื่องของยาดองเหล้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าหลายคนได้ยินข่าวก็ตกอกตกใจเพราะว่ามีข่าวของกรมสรรพสามิตที่เขาจะไปปราบปรามซุ้มยาดองหลังจากที่มีชาวบ้านที่อยู่ที่ชลบุรีเขาไปกินยาดองเหล้าซึ่งในยาดองเหล้านะมีคังคกผสมอยู่ก็เลยทำให้เสียชีวิตไปหลายคนด้วยกันใช่ค่ะพอมีประเด็นออกมาว่าจะมีการปราบปรามซุ้มยาดองเนี่ยนะคะมีข่าวแบบนี้ก็มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าของภาคเหนือออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามาตรการของกรมสรรพสามิตอันนี้เนี่ยเป็นเพียงข้ออ้างที่จะเข้าไปทำลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านคือเขาบอกว่าคำว่ายาดองเหล้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่เหล้าเท่านั้นแต่ว่ายาดองเหล้าถ้าเป็นมุมมองของทางกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือเหล้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของวัฒนธรรมที่ทำกันมานานนะคะแล้วก็การทำยาดองเหล้าเนี่ยไม่ได้เอาคังคกไปใส่ทุกสูตรแล้วก็ยังมองว่าการที่จะไปปราบปรามแบบนี้เนี่ยจะทำให้ทุนใหญ่ไร้คู่แข่งและเดี๋ยวเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านของภาคเหนือเขาจะหารือกันไม่รู้ว่าจะมีมาตรการออกมาตอบโต้อย่างไรอันนี้เป็นการออกมาแสดงจุดยืนจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือนะคะแต่ก่อนที่จะออกมาตอบโต้นะคะก็ต้องมาฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะนางสาวรัชดาวานิชกรรองโฆษกกรมสรรพสามิตก็ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะโดยบอกว่าพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตปี2560อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราชุมชนซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านสามารถผลิตได้ทั้งในรูปแบบของสุราแช่พื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นอุกระแช่หรือว่าสาโทรวมถึงสุรากลั่นชุมชนแต่สุราทั้ง2ประเภทนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากกรมสรรพสามิตก่อนนะคะถึงจะนำไปวางจำหน่ายได้เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนั้นมีความปลอดภัยนอกจากนี้หากมีการนำสุราแช่พื้นบ้านหรือว่าสุรากลั่นชุมชนเนี่ยแหละค่ะที่ได้รับการอนุญาตไปจำหน่ายจากกรมสรรพสามิตแล้วนะคะก็ต้องได้รับอนุญาตแล้วถึงจะสามารถไปผลิตเป็นยาแผนโบราณได้โดยนำไปผสมสมุนไพรหรือว่าวัตถุดิบพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถทำได้โดยขอขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาสมุนไพรแผนโบราณกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้นค่ะฟังประเด็นนี้จากรองโฆษกกรมสรรพสามิตกันค่ะจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพสามิตหรือกรมการแพทย์แผนโบราณนะคะตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็ไม่ได้มีการปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างใดนะคะแต่ก็จำเป็นจะต้องมีการออกกฎระเบียบนะคะเพื่อใช้ในการกำกับการจำหน่ายสุรานะคะเพื่อให้สุราเนี่ยได้รับการตรวจสอบนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะการดำเนินการในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นการดำเนินงานเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆนะคะที่ผู้บริโภคจะต้องใช้ดื่มกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารต่างๆเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐก่อนออกจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นอย่างที่ทางรองโฆษกบอกไปนะคะว่าไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปขายไปจำหน่ายเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบก่อนว่ามันปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคนที่เป็นคนจำหน่ายก็เป็นคนจำหน่ายยาดองเหล้าอยู่แล้วนี่แหละแต่เขาไปคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วไปให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคนรู้จักที่เคยเป็นลูกค้ากันนำไปทดลองปัญหาแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเขาก็ขายอยู่แล้วไม่คิดว่าจะมาทำให้การดื่มครั้งนี้กลายเป็นการเสียชีวิตเกิดขึ้นนี่คือหนึ่งอุทาหรณ์นะคะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้ไปสกัดกั้นแต่อยากเข้าไปดูว่าให้การบริโภคเนี่ยหรือว่าการดื่มเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการรักษาการดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้นจะได้รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นอันตรายหรือเปล่าใครกินได้บางคนอาจจะแพ้ตัวนี้บางคนอาจจะไม่แพ้นะคะก็ฟังคำชี้แจงจากทางภาครัฐก่อน